สวัสดีครับตีจาก Art Music ครับในคลิปนี้ขอพาทุกท่านมาอยู่กับสแนร์สุดพิเศษ1ใบจากทางทาม่านะครับกับทาม่าลิวจอห์นโรเบิร์ตซิกเนเจอร์สแนร์ดรัมของผมต้องขอท้าความแบบนี้นะครับว่าคุณลิวจอห์นโรเบิร์ตนะครับหรือว่าผมขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าคุณจอห์นนะครับผมเขาคือมือกลองระดับโลกอีกท่านนึงนะครับที่มีประสบการณ์การเล่นให้กับศิลปินระดับโลกมากมายนะครับผมอาทิเช่นนะครับสตีวี่วันเดอร์เจเน็ตแจ็กสันนะครับแล้วก็เฮอร์บี้แฮนค็อกและศิลปินระดับตำนานอย่างไมเคิลแจ็กสันด้วยนะครับผมเท่านั้นยังไม่พอครับนี่ยังเป็นแค่ตัวอย่างคร่าวๆนะครับแต่ว่ายังมีศิลปินระดับโลกอีกนับไม่ถ้วนนะครับที่คุณจอห์นเขาอยู่เบื้องหลังในงานทัวร์ต่างๆด้วยครับผมด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมานานกว่า30ปีในวงการดนตรีนี้นะครับก็ทำให้คุณจอห์นเขารู้ได้เลยครับว่าเมื่อถึงวันที่เขาจะต้องออกแบบกลองสแนร์ขึ้นมาสักหนึ่งใบนะครับมันจะต้องเป็นกลองสแนร์ที่สามารถใช้งานได้กว้างมากๆแล้วก็ครอบคลุมหลากหลายแนวเพลงนะครับนั่นก็ทำให้มันถูกคลอดออกมาเป็นสแนร์ลิวจอห์นโรเบิร์ตซิกเนเจอร์สแนร์ดรัมใบนี้นั่นเองครับก่อนอื่นนะครับผมก็ขอพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับสเปคของสแนร์ซิกเนเจอร์ใบนี้ก่อนนะครับผมโดยเริ่มกันที่ตัวถังนะครับสำหรับตัวถังหรือว่าเชลกลองใบนี้ก็ถูกผลิตโดยสตีลหนา1มิลลิเมตรครับผมแล้วก็จับคู่กับฮูปไดแคสฮูปขนาด8หลักนะครับผมแล้วก็ยังมาพร้อมกับสีแบล็กนิกเกิลนะครับที่ให้ความดุดันมีความดำเงาให้ฟีลลิ่งที่โดยรวมแล้วจะทำให้สแนร์ใบนี้ดูเท่มากๆเลยนะครับผมในส่วนของแส้นะครับก็จะถูกใส่มาเป็นแส้ของ Tama Star Classic Carbon Steel จำนวน20เส้นครับผมส่วนหนังด้านบนแล้วก็หนังด้านล่างเนี่ยก็จะถูกใส่มาเป็น Limo USA ทั้ง2ด้านเลยนะครับซึ่งโดยรวมนะครับก็ท่านผู้ชมอาจจะรู้สึกว่านี่ก็ไม่ได้เป็นสแนร์ที่มีความพิเศษแต่อย่างใดนะครับก็สเปคคล้ายๆกับสแนร์เหล็กเหมือนที่เราเคยเห็นๆกันมานะครับแต่เจ้าสแนร์ใบนี้นะครับในเมื่อมันเป็นซิกเนเจอร์ของคุณลิวจอห์นโรเบิร์ตแล้วเนี่ยแน่นอนครับมันมีความพิเศษที่ถูกซ่อนเอาไว้ที่อยู่ด้านในแบริ่งเอจของกลองใบนี้นั่นเองครับนั่นก็คือซิลิโคนที่ถูกฉีดไว้ในแบริ่งเอจด้านในของกลองสแนร์ใบนี้ทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับผมเพราะเจ้าตัวซิลิโคนนี้เองนะครับที่จะช่วยเข้ามาคอนโทรลตัวโอเวอร์โทนของสแนร์เหล็กใบนี้ให้มีความเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่ล้นมากจนเกินไปครับนั่นทำให้นี่คือสแนร์เหล็กที่สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบมากครับเพราะว่ามันไม่โวยวายเกินไปแต่มันก็มีแอทแทคที่มากเพียงพอนะครับผมหรือจะเรียกว่านี่คือสแนร์เหล็กที่ให้โทนเสียงที่กลมกล่อมมากที่สุดใบนึงเลยก็ว่าได้ครับผมและหลังจากที่เราฟังสเปคมาจนครบแล้วนะครับผมแล้วก็ได้ฟังตัวอย่างเสียงของเจ้าสแนร์ Tama Lew John Robert Signature ไปเมื่อต้นคลิปแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะพามาทดสอบกันแบบสดๆให้ฟังว่าเจ้าสแนร์ใบนี้มีความพิเศษอย่างไรแล้วก็ซิลิโคนที่ถูกอัดไว้ในแบริ่งเอททั้งด้านบนและด้านล่างเนี่ยมันให้ผลลัพธ์ที่ดีแค่ไหนนะครับผมไปชมกันเลยครับThank you.
ก็จะสังเกตได้เลยนะครับว่าเสียงสแนร์ใบนี้นะครับจะมีโอเวอร์โทนที่ไม่ล้นมากจนเกินไปนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นสแนร์เหล็กที่มีย่านเสียงแหลมๆเนี่ยน้อยลงกว่าปกตินะครับแต่ว่ายังมีแอทแทคที่มหาศาลนะครับยังมีความพุ่งความคมที่มากพอสำหรับการใช้งานในหลากหลายรูปแบบนะครับผมอย่างในต้นคลิปเนี่ยผมก็มีการแดมมอนอ่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูว่าพอสแนร์ใบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการแปะสแนร์เวท M80 เข้าไปแล้วก็พับให้มันเล็กที่สุดนะครับเพื่อให้มันแดมน้อยที่สุดเนี่ยมันก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้เสียงสแนร์ใบนี้มีความกลมกล่อมแล้วก็มีโอเวอร์โทนที่สะอาดมากนะครับไปฟังอะไรครับบอกได้เลยครับว่านี่เป็นสแนร์เหล็กอีกหนึ่งใบที่ให้โทนเสียงที่สะอาดมากครับให้ภาพรวมของเสียงที่สะอาดแล้วก็เคลียร์มากครับผมเรียกว่ามันสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบอย่างที่คุณลิวจอห์นโรเบิร์ตส์เขาได้ตั้งใจออกแบบสแนร์ใบนี้ไว้จริงๆครับผมและที่สำคัญนะครับสำหรับสแนร์ซิกเนเจอร์ใบนี้นะครับก็เป็นสแนร์ที่เป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นด้วยนะครับผมซึ่งเขาผลิตจำนวนจำกัดเพียงแค่150ใบทั่วโลกเลยนะครับผมบอกได้เลยครับว่าหากใครที่ชื่นชอบสแนร์เหล็กสแนร์โลหะแบบนี้นะครับหรือว่ากำลังมองหาหรือว่าต้องการสแนร์เหล็กดีๆสักหนึ่งใบนะครับรับรองว่านี่คือสแนร์ที่ควรค่ากับการครอบครองอย่างแน่นอนครับผมและนี่คือภาพรวมทั้งหมดของสแนร์ Tama Lil John Robert Signature Snare Drum นะครับผมย้ำกันอีกครั้งนะครับว่านี่เป็น Limited Edition ที่ผลิตเพียง150ใบทั่วโลกเท่านั้นครับผมและหากท่านใดสนใจนะครับก็สามารถเข้ามาชมตัวจริงได้ที่ร้าน Up Music เลยนะครับหรือว่าอยากจะทดลองทางทีมงานก็พร้อมที่จะจูนให้ลองกันแบบสดๆได้เลยนะครับผมแต่ว่าต้องบอกครับว่ามีจำนวนไม่มากครับมีจำนวนเพียงไม่กี่ใบเท่านั้นที่เข้ามาในประเทศไทยนะครับก็ใครชื่นชอบก็ต้องเร็วนิดนึงนะครับผมส่วนวันนี้ผมตีจากUp Musicก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับส่วนในคลิปหน้านั้นจะมีสินค้าอะไรดีๆมารีวิวให้ชมกันก็ฝากท่านผู้ชมติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ